วันนี้เมื่อคุณปัญญาโดนยึดอำนาจนั่งดีครับนั่งดีครับดาราคนไหนโอ้ยไม่ได้ดีนะโดยชายผู้อ้างตัวว่าเป็นคุณปัญญาวัยหนุ่มพร้อมนะฮะ2นาทีจับเวลาปริศนาฟ้าแลสวัสดีนะมาพบกับคำถามข้อแรกนะครับทวนคำถามให้ดีค่อยๆฟังโอ้แปลกๆมาก็ปีแปลกมาไข้หวัดใหญ่กับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่คนป่วยโรคไหนไม่เกี่ยวกับความทันสมัยฮะพอแล้วจะเยียวใหญ่เลยนะครับนี่ปัญญานะเนี่ยถ้าอยากให้ฮาคนนี้ไปขันขันแล้วไปกดขึ้นนะโอ้โหนักแสดงติ้งสุดๆไปลงคอนปริศนาฟ้าแลบมาแล้วครับรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย 100,000 บาทจาก AIS พร้อมลุ้นรับรถยนต์เสียงต้ารุ่น 1.5 วีเกียร์อัตโนมัติมูลค่า 865,000 บาทครับต่อเนื่องความมันจากเมื่อวานนี้กันครับกับการมาเยือนของคุณใบเฟิร์นที่ครั้งนี้ควงแฟนหนุ่มพร้อมกับเพื่อนสาวอย่างคุณบุโกะมาปะทะแก๊งหนุ่มสุดเก๋าที่นำทีมโดยเฮียหมูซึ่งคู่แรกก็เป็นสาวบุโกะแล้วครับที่พลาดท่าแพ้ให้กับหนุ่มเลโอสาวใบเฟิร์นเห็นท่าไม่ดีจึงขอออกมาปราบมือกับเฮียหมูแต่ก็ต่อติดไปได้เพียงแค่3ข้อเท่านั้นแล้วจะเพียงพอต่อการเอาชนะเฮียหมูหรือไม่ไปดูกันเลยครับเขาปมมือเป็นพิธีอันนี้ยกมือแบบนี้เลยอ่ะเหมือนกับเล่นชนะไปแล้วอ่ะหวานกว่าเดิมอีกอ่ะตาหวานกว่าเดิมตาหวานกว่าเดิมอ่ะแพ้ชมพู่แพ้ชมพู่ขอกินชมพู่ที่เมื่อกี้พี่แม่บ้ามาให้เข้าตาอ๋อมันเลยแสบนี่พูดไปพูดมาเนี่ยปฏิบัติจริงป่ะเนี่ยเดี๋ยวคนก็ในสังคมก็จะตั้งคำถามเชื่อไหมผมเมทเราชอบเห็นนะคนล้มนะชอบนะทุกคนตอนนี้ชอบมากใครล้มไม่ได้มันจะเหยียบเลยที่จริงแล้วสังคมอย่างเงี้ยน่ากลัวนะน่ากลัวเราต้องส่งเสริมคนดีล้มมาต้องช่วยพยุงขึ้นมาเขาล้มแล้วไปกระทืบแล้วยิงลูกหลานด้วยมันไม่เคยปาดีปาสายเมื่อกี้ผมก่อนล้มมาเฮียหมูไม่ได้ช่วยกับกระทืบกูตกดินเลยค่ะผู้ใหญ่เป็นก้อนเมื่อกี้นี่เฮียหมูกระทืบผมก่อนจมดินเลยค่ะแต่ที่เราพูดเนี่ยเราพูดเผื่อไว้นะเพราะว่าตอนนี้ศิลปินตลกหลายท่านเนี่ยก็ล่วงลับไปไปเริ่มเยอะล่วงลับคือตายใช่ล่วงลับคือตายตายเยอะแล้วใช่แบบปีนี้เยอะมากเลยเราไม่รู้ว่าเฮียหมูจะอยู่กับเราถึงสิ้นปีหรือเปล่าเดี๋ยวไปเขาตายไปแล้วไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมเราก็จะมารู้สึกผิดอยู่ในใจว่าอ้าวเขาตายไปแล้วนี่หว่าแล้วทำไมเราถึงไปควรจะพูดก่อนที่เขาจะตายก็ถือว่าหนูรักลุงนะเจดเจดเจดเขาชื่อสมเจดค่ะจริงแล้วชื่อเจดจิ้งจกหนูรักลุงนะลุงเจดจิ้งจกเขาชื่อเจดจิ้งจกเหรอเจดจิ้งจกเขาไม่ใช่เฮียหมูหรอเฮียหมูคือชื่อในรายการไม่ถึงเรียกว่าเจดจิ้งจกตัวนุสภาพเขาสิคะเหมือนจิ้งจกแล้วล่ะคะตัวมันเล็กเหมือนจิ้งจกเขาเลยตั้งชื่อเจดจิ้งจกในวงการตลกอีกรายการหนึ่งเขาเลยเรียกเฮียหมูครับแล้วแต่ใครเรียกก็ตามมาไปเรื่อยได้หมดเรียกทุกอย่างได้หมดครับผมไม่ดื้อไม่รั้นเหมือนลูกชาวบ้านใครครับนับเป็นลูกหลานไหมไหนเรารับมันแต่มันเราไม่รับเราโอเคโอ้เนื้อยุ่ยติดปากไหมเนื้อยุ่ยติดปากเลยหนังกระพร้าเปิดเลยรักเฮียหมูเดี๋ยวลุงลุงในวงการตลกอ้าวคิดว่าได้เท่าไหร่อย่างเฟิร์นนี่นะดูแล้วมัน IQ ไม่ค่อยเท่าไหร่น่าจะได้สัก3นี่เต็มอึดแล้วเต็มอึดใช่ไหมแบบดำแทบจะไม่โผล่แล้ว3นี่แบบกลัวไหมฮะสามไม่กลัวอันนี้ก่อที่เขาพักไปนานเนี่ยเพราะว่าเฟิร์นเนี่ยไหลหลุดขอบไปแล้วเขาทำแผลพยาบาลจริงไหลหลุดสิบไปอ่ะคุณจะทำเท่าไหร่ครับผมคุณจะทำหนึ่งทำไมอ่ะยังไม่ได้ตอบเลยตอบหน้าผมเอาชนะเฟิร์นเกิน2ขึ้นไปคุณจะทำเท่าไหร่ถ้าเฟิร์น3ผม5ถ้าเฟิร์น5ผม10เออแล้วแต่จังหวะเฮียพูดขนาดนี้แล้วถ้าแพ้ล่ะเออถ้าแพ้ทำไงดีกว่าทำอะไรไม่รู้ได้เท่าไหร่แต่ถ้าแพ้ทำไงไม่ให้เด็กมันดูไม่เอากระหลานดีกว่าเอาไอเคเลยไอเคเนาะเอาไอเคทำอะไรถ้าลุงแพ้นะเออเคนจะทำอะไรลุงก็ได้เอางี้มั้ยเอาไฟมาช็อตลุงเอามั้ยไม่เอาไม่เอาไฟแล้วเขาว่าสนุกตายบ่อยตอนนี้ไม่เอาเดี๋ยวมันคิดตายไม่ยากคิดได้แล้วเนื่องจากว่า
รายการเล็ดมีอินกระแสกำลังแรงใช่เราอยากจะส่งเสริมว่าการทำศัลยกรรมมันสามารถทำได้ทุกที่ใช่สามารถทำได้ทุกคนใช่เราเอาสก็อตเทปอะมาดึงหนังให้เขาตึงเนี่ยถ้าแพ้ถ้าแพ้นะจะเล็ดมีอินที่นี่เล็ดมีอินที่นี่เลยให้เตยทำอย่างไรก็ได้ให้หน้าเฮียหมูเตยหนูขอเป็นหมอทำศัลยกรรมให้เขาเองแล้วนี่หนูมาแล้วดึงหน้าดึงโบนถ้าแพ้เมื่อไรหนังหน้าจะตึงทันทีดูดีด้วยไม่ดีอะไรของหมอเดี๋ยวปรึกษาลุงยางลุงปัญญาบอกให้ลุงปัญญาเซ็นอนุมัติแล้วอนุมัติด้วยวิธีใดแล้วเปิดตัวเหมือนเล็ดมีอินเลยเป็นเงาๆแล้วแบบถึงมาเขาเปลี่ยนไปแล้วค่ะอย่างเงี้ยเล็ดเจ๊หายเลยหายเลยข้าแพ้หน้าตึงหนูทำศัลยกรรมให้เฮียหมูเองมันเป็นเรื่องไม่ดีตรงไหนเนี่ยไอ้ปุ๊กโกมันยิ่งเกลียดผมอยู่อ่ะไม่อยากให้เกลียดหมูแล้วว่าเขาสวยหล่อทุกคนสวยหล่อทุกคนเลยนะเอ็กโอ้โหหล่อเลยโอป้าเลยทุกคนเยอะนะพอทำมาแล้วหล่อเลยโอป้าเลยเอาหล่อกว่าเอ็กท่านี้เลยท่านี้เลยแล้วอันนี้คือมินิฮาร์ทหรือว่าขอครึ่งตัวขอครึ่งตัวขอเออนี่ได้ขอครึ่งตัวขอครึ่งตัวตาด้วยเปิดนะสังคมเนี่ยมันจะมีคนทำอย่างนี้เยอะเราต้องอดทนอยู่ในสังคมให้รอดมาลายน้ำใจพี่เดี๋ยวเฮียมองกล้องดูนะครับทำนี่นี่มือตรงนี้ครับตรงยิ้มไม่ยิ้มไม่ยิ้มนะไม่ยิ้มพี่ถ่ายแล้วใช่ไหมครับถ่ายแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปอัดกรอบให้เดี๋ยวเกิดได้ใช้ครับผมอย่างเดียวไม่ได้ต้องไงชาตะมรณะต้องเขียนให้ครบดอกกงดอกไม้ต้องมีครบนะเมียเขาจากตูลงสบายดีเหรอวิ่งจะไปตูนพ่อหนูวิ่งจะไปตูนอยู่คนก้าวคนก้าวอยู่คนมรณะนิ่งๆไม่พูดอะไรแล้วเอามือลงเนี่ยเหมือนอยู่คนเดียวเลยครับไหนลองทำที่ลองทำให้ลุงปัญญาดูสิไม่เอาเลยเฉยสิลองไปพี่เกินความเสียวไปแล้วไอ้น้องดีใจได้ยินคำนี้นิ่งอ่ะทำไมนิ่งอ่ะเขาตายไปแล้วเฮ้ยทำไมไม่ใช่มีแพมเพิร์ดไหมเปลี่ยนไม่ทันแล้ว3หัวเราะนี่หัวเราะใช่ไหมครับผมถ้าชนะเอาให้ถึง10ไปเลยครับแต่ถ้าไม่ชนะคุณก็ยังโชคดีอยู่ดีเล็ดมีอินจะพาคุณไปเกาหลีใครไม่ถ่ายหรอครับผู้โกรธสิหนูรู้ว่าหมอต้องการทำอะไรให้เฮียหมูหนูทำให้เองหนูเรียนรู้มาแล้วผู้โกรธชองมองปองอะไรมั้งใช่แต่ไม่รู้ทำให้เตียงยังซุดหนูชื่อเกาหลีเตียงยังซุดสามช่องเป็นตัวหน้าเองป๊อปปิตนาฟาดาแซลมอนเบิร์นไฟกับแซลมอนใบเฟิร์นอะไรมีไข่ในร้านซูชิทวนสิอะไรแซลมอนแซลมอนเบิร์นไฟกับแซลมอนใบเฟิร์นอะไรมีขายในร้านซูชิมีแต่อันหน้าครับแซลมอนเบิร์นไฟมันคืออะไรเอาปลาแซลมอนมาวางแล้วเอาไปเหมือนตะเกียงมีไฟมาทำอย่างเงี้ยไอ้ตะเกียงไฟอ่ะทำยังไงตะเกียงไฟพอทำเสร็จแล้วมันยังไงเกิดอะไรขึ้นเขามีใส่แก๊สหรือใส่อะไรมันฟุ๊ด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 ให้มันสุกไปให้มันสุกฟุ๊ดเลยดีแล้วกัดจิ้มน้ำจิ้มพอสุกปุ๊บเพราะฉะนั้นก็เลยตอบว่าแซลมอนเบิร์นไฟถูกไหมถูกครับมันจะดำเลยเหรอครับไม่ดำครับไม่ดำเบิร์นเอาพอแล้วนั่งเขาแล้วแซลมอนใบเฟิร์นมีไหมแซลมอนใบเฟิร์นอ่ะเป็นยังไงใบเฟิร์นไม่มีฮะมีแต่ใบฝรั่งอะไรอ่ะเอาไปเคี้ยวก่อนนะเอาไปเคี้ยวนี่เราใส่เคี้ยวไปอยู่ในตอนนี้ได้มาแล้วหนึ่งครับผมไปต่อไปเป้าหมาย3ถ้าใบเฟิร์นอยากจะเบิร์นใบเฟิร์นต้องทำยังไงถ้าใบเฟิร์นอยากจะเบิร์นใบเฟิร์นต้องทำยังไงถ้าใบเฟิร์นอยาก
จะเบิร์นใบเฟิร์นจะต้องทำยังไงเบิร์นนี่มันพวกรถครับเบิร์นล้อจับใบเฟิร์นไปถูถนนเนี่ยอธิบายมานิดนี่คำถามถามว่าอะไรถ้าใบเฟิร์นอยากจะเบิร์นใบเฟิร์นต้องทำยังไงถ้าใบเฟิร์นอยากจะเบิร์นต้องทำยังไงก็ต้องไปขับรถครับต้องไปขับรถเพื่อจะเบิร์นล้อรถไอ้เลี้ยวฟ้าเข้าโค้งเพราะว่าจะพาไปทำอย่างนี้ครับก็เป็นการเบิร์นอะไรเบิร์นล้อรถครับเบิร์นล้อรถครับก็เป็นการเบิร์นอย่างหนึ่งแต่เลือกเบิร์นด้วยวิธีนี้ถูกต้องครับถูกต้องแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีอุปกรณ์ใดๆเขาจะไปเบิร์นตัวเองได้ไหมเบิร์นก็ออกกำลังกายครับเบิร์นตัวเองแบบกุ๊กโกะเนี่ยเบิร์นให้ผอมลงใช่อย่างนั้นก็ได้เหมือนกันครับอ้าวสองข้อจะถ้าคุณได้แปลว่าคุณอดไปเกาหลีแล้วนะครับครับปีเสมอเลยครับไม่อยากไปหรอกครับเกาหลีอ่ะไม่ไปเสี่ยงตังค์จะอยู่ทำไมฟรีนะทำไมไม่ฟรีจะได้ไปเกาหลีหรือไม่อยู่ที่ข้อนี้เลยฟังดีๆถ้าพี่ตูนวิ่งมาเจอพี่เบิร์นแล้วพี่ตูนเรียกพี่เบิร์นว่าพี่เบิร์นส่วนพี่เบิร์นเรียกพี่ตูนว่าพี่ตูนถามว่าใครเป็นพี่กันแน่ถ้าพี่ตูนวิ่งไปเจอพี่เบิร์นเรียกว่าพี่เบิร์นแล้วพี่เบิร์นเจอพี่ตูนเรียกว่าพี่ตูนใครเป็นพี่กันแน่เป็นพี่แน่ๆก็คือพี่เบิร์นครับแล้วพี่ตูนเรียกเขาต้องเรียกพี่เบิร์ดอยู่แล้วเพราะว่าพี่เบิร์ดเขาอายุมากกว่าพี่ตูนตูนนี่คือเด็กๆ เรียกกันพี่ตูนพี่ตูนพี่ตูนแล้วเบิร์ดทำไมเรียกพี่ตูนว่าพี่ตูนอ่ะเขาก็เรียกตามเด็กๆไปให้มันดูน่ารักพี่ตูนพี่ตูนพี่ตูนเขาเรียกกันพี่ตูนไม่มีใครเรียกเฮ้ยไอ้ตูนเขาถึงเรียกว่าเฮียหมูอ่ะเฮียเน้นเรียกว่าอะไรนะเฮียหมูดีแล้วมันเรียกเฮียดีแล้วแต่ถ้าวิ่งไวๆมันเฮียไม่มีเลยนะเฮียไม่มีเออคาบไก่ลงไปกินในน้ำเลยล่ะเพื่อนจะบอกว่าเป็นตัวแพ้ตกลงคนที่เป็นพี่แน่ๆก็คือพี่เบิร์ดครับถูกต้องไม่เลือกคุณแล้วไปเกาหลีทำไมไปเอามันสมองออกทำไมพอได้หน่อยเหยียบอะไรเมื่อกี้สายเป็นคนดีอยู่เลยแต่จะชนะหรือไม่อยู่ที่ข้อนี้ถ้าพ่อพี่ตูนเรียกเบิร์ดว่าพี่เบิร์ดแล้วพี่เบิร์ดเรียกตูนว่าพี่ตูนสรุปแล้วพี่ตูนต้องเรียกพ่อตัวเองว่าอะไรครับคิดดีๆจะคิดทำไมอ่ะพี่ตูนเรียกพ่อเขาต้องเรียกพ่อสิครับลองเรียกสิพ่อครับไม่เรียกตามคนอื่นครับไม่เรียกตามคนอื่นครับนี่เป็นเพื่อชนะเลยนะเรียกเพื่อศักดินาของพ่อศักดินาเลยศักดินาชั้นวรรณะนี่คุณเอาชั้นวรรณะมาใช้กับพ่อลูกเลยเหรอครับผมมันต้องมีระดับไม่งั้นไม่ได้ลูกปีนเกลียวครับมันต้องมีลูกมีพ่อมีแม่เกลียวปกติแล้วอยู่ส่วนไหนของบ้านอยู่ไหนๆก็ได้ของเครื่องยนต์นะครับมันเป็นเกลียวเป็นน็อตเป็นอะไรก็ต้องไปปีนในนั้นต้องไปปีนในเนาะบ้าแล้วหรือผมยิ่งงงอีกเนี่ยสาววัยรุ่นเรียกปีนเกียวจะไฟอะไรเงี้ยช่วยชนะครับผมถูกต้องคราวนี้เล่นเพื่อศักดิ์ศรีเล่นเพื่อทีมเล่นเพื่อแจ็คพอตเอสเนกี100,000แจ็คพอตแตกให้ดูหน่อยดิฉลองปีใหม่ตั้งสมาธิเอายังเอายังเอาแล้วเอายังเอาแล้วนะอย่าย่ายียียี่มีอยู่แค่นี้นะอะไรเป็นกิริยาอย่าย่าอย่าย่ากิริยาwork to be กิริยาช่อง2แม่ข้อที่ไหนเนี่ยอะไรคือกิริยายีครับยีคือยีลูกตาลครับยีลูกตาลเพื่อจะทำเป็นขนมลูกตาลมีคำอื่นอีกไหมนี่ครับคำว่ายีเนี่ยครับคำอื่นไม่มีแล้วหรอก็น่าจะมีแต่มันยังไม่รู้ว่าอะไรอย่าย่าก็หาดิหาให้เจอสิอย่าย่ายียียี่อ๋อยี่มันก็คือ20ไม่เกี่ยว20ไปต่อยเดียวมีอยู่แค่นี้แหละยีเนี่ยครับถูกต้องแล้วตกลงก็เคยมีอยู่1คําครับยีก็คือการยีครับเช่นยีลูกตาลยีลูกตาลทําขนมตาลครับอ๋อเป็นคนชอบเรื่องของไทยๆขนมโบราณครับชอบกินลงมาพูดข้างล่างที่ลงมายังไม่พร้อมครับไม่พร้อมยังไงก็ต้องลงแล้วครับเฮียหมูแล้วแบบนี้เฮียหมูจะพิชิต 100,000 ได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดอย่าย่ายียียี่ยี่อ๋อยี่มันก็คือ20ไม่เกี่ยว20ไปต่อยเดียวอยู่แค่นี้แหละ
ยีเนี่ยครับถูกต้องแล้วตกลงก็เคยมีอยู่หนึ่งคำครับยีก็คือการยีครับเช่นยีลูกตาลยีลูกตาลทางขนมตาลครับอ๋อเป็นคนชอบเรื่องของไทยๆขนมโบราณครับชอบกินลงมาพูดข้างล่างที่ลงมายังไม่พร้อมครับเดือดอะไรอะครับยาคุณก็ต้องห้ามสิยาผมไม่อยากลงยาเป็นกริยาไหมยากับยีเนี่ยต้องมีแน่เลยสองอันใช่ไหมฮะเออนั่นแหละสิโอ้โหแค่ยาผมไม่ฉลาดเหมือนปุ๊กโกะครับผมโง่โอ้โหเสียดายเลยเดี๋ยวต้องเล่นใหม่เลยอ่ะข้อต่อไปมาเลยดีถ้ามีคนบอกว่ายาเดี๋ยวยุ่งถามว่าใครโดนห้ามยาเดี๋ยวยุ่งยาไอ้ยาอย่าไปหย่ากับยาเดี๋ยวยุ่งทำไมแต่งด้วยกันต้องอยู่ด้วยกันอย่าไปหย่ากันถูกต้องอธิบายนิดยังไงเขาห้ามยังไงอ้าวยาอย่าไปหย่าอย่าไปหย่ากับยาเราอยู่ด้วยกันก็ต้องอยู่ด้วยกันอย่าไปหย่ากันรักกันไว้ถ้าไปหย่าปั๊บยุ่งเลยทีนี้พี่น้องยุ่งใหญ่เลยลูกเต้าลำบากแน่อธิบายใหญ่เข้าใจความหมายเลยว่าเป็นการหย่าร้างเลยเหรออย่าร้างครับโอ้โหอย่าหย่าหย่ากันเป็นเรื่องไม่ดีครับรักกันไว้ดีกว่าอ้าวดูเรื่องนี้จะได้ไหมกุ๊กกิ๊กเป็นกิ๊กกับกุ๊กไก่กุ๊กไก่เป็นน้องสาวกิ๊กหมดไม่ได้แต่ท้ายๆนี่เวลามันจะหมดอยู่แล้วเอ้าอดไปเกาหลีแต่ลงมาแบบผู้ชนะอันนี้แพ้ไงไม่เกี่ยวไม่มีอะไรเขาไม่ทำอะไรนี่ถ้าเฮียหมูแพ้ก็โดนแต่ว่าถ้าเฮียหมูชนะก็ไม่ก็เท่าทุนไงก็ไม่ได้มีอะไรนี่ชนะเท่าทุนคิดแทบตายเพื่อนเนี่ยใช่หรือจะร้องเพลงเอาอย่างนั้นเหรอเฟิร์นร้องเพลงยายอยากฟังเพลงก็นี่ไงเห็นมันเป็นนักร้องเล่นอะไรเพลงอะไรดีโอ้โถมเดี๋ยวหูฟันเหรอยันแล้วร้องเพลงของใครนะอยากลืมเรื่องราวเรื่องเก่าที่เราได้เคยได้ทุกแนวแต่ว่าได้หลายแนวเนื้อร้องไม่ใช่นะอะไรอย่าพูดเลยตรงนี้เขารอแล้วเขารอแล้วนึกออกแล้วพี่เพลงที่เหมาะพี่เพลงอะไรแต่งมาใหม่เลยเพลงอะไรดี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 อ๋อคือถ้าอยากจะเล่นเนี่ยลูกหลานจะเล่นยังไงก็เล่นให้เลยผมไม่ว่าให้เล่นไปเถอะให้มีความสุขสักวันมันไม่แก่มั่งให้รู้ไปผมไม่เคยมาผมชนะสองแล้วนะครับผมคู่ต่อไปนี่ถ้า 3-0 จบเลยจบคู่สุดท้ายมาเข็นไปโอ้โหทำไม่ดีด้วยเข็นไปทีมผมยังไม่ต้องมีอะไรอย่างนี้ไม่เอาหรอได้ยินไหมเขาบอกเขาไม่ต้องมีทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้ใช้สัญญาศาสตร์เขาใช้สมองมีสมองเอางี้ดีกว่าถ้าสมมติพี่เชนชนะนักเคนนะพาเฮียหมูไปเล็กมีอินดีกว่ายังไงอยู่ดีให้อย่าให้ครั้งเลยให้แก้ตัวยังไม่หมดอีกเหรอถ้า30นะถ้า30นะพาเฮียหมูไปเล็กมีทันทีทำได้เลยแต่ถ้ามันพลิกปั๊บเคนชนะเคนชนะก็ยังเก็บเขาไว้อยู่เอาใส่น้ำแข็งเยอะๆฉีดฟอร์มาลีนหน่อยเขาได้แล้วเฮียหมูอยากให้ชนะอยู่แล้วเฮียหมูไม่อยากไปเล่นมีอินเหรอรายการโด่งดังของเวิร์กพอยต์เขาก็อยากไปยายเขาไปทำอยากไปก็ทำเพื่อเฮียหมูเดี๋ยวเอาน้องว่าที่แชมป์ไปเก็บตัวเคนต้องหนีไปเยอะๆแล้วดูจะกลับมาไล่ทันหรือเปล่าลุ้นแชมป์ว่าจะได้หรือไม่มาเคนไปเคนไปมาเคนขึ้นไปเลเจเปิดดิครับเปิดซีอ้าวไม่เปิดให้อ่ะผมไม่ชอบคุณไม่ชอบอ่ะไม่ชอบผมเพิ่งมาครั้งแรกทำไมถึงไม่ชอบผมเปิดวันหลังอย่าพาชู้มาแบบนี้ว้าเพื่อนจะบอกว่าตัวเองเป็นคนหนึ่งแล้วแค่เป็นเบอร์สองเหรออย่างนั้นนะครับผมพี่อู๋เอาจริงๆอ่ะครับพี่อู๋มาทีหลังนะอ้าวมาหลังก็เอาเหรอเนี่ยแบบนี้หนูชอบคลึงตรงนี้เล่นนะคะมันสบายมือดีมันรังแว๊กแว๊กพ่อหนู
ตอนหนุ่มๆหน้าเหมือนเคนมากจริงๆหนูเนี่ยปกติคนจะต้องบอกว่าอยากมีแฟนเหมือนพ่อใช่ไหมหนูอยากมีแฟนเหมือนพ่อนะอยากมีแฟนเหมือนพ่อนะแล้วเป็นไงได้มันมาเลยตอนอยู่ที่บ้านบอกหน้าเหมือนพี่ตาปัญญาบอกถ้าใส่แม่นี่ใช่เลยเขาบอกเนี้ยตอนนี้เพื่อนมาถึงนี่แล้วใช่ไหมถ้าเขาทำละครนะแล้วมีแบบว่าคุณลุงเป็นเรื่องเกี่ยวกับลุงปัญญานะแล้วก็ต้องมีแบบไปแคสเป็นแบบคุณลุงปัญญาตอนเด็กนะมึงไปเลยนะมึงได้แน่เลยมึงแน่นเหมือนเลยปริศนาฟ้าเลยได้เลยอ่ะเป็นงานค่ะโทรให้ดีทำงานให้ดีนะเดี๋ยวไม่มีเงินเดือนนั่งเดือนนี้เดี๋ยวนี่คุณปัญญานะเนี่ยสั่งให้ลงช้าๆลงนุ่มๆลงนุ่มๆลงนุ่มๆถ้าไม่นุ่มโดนไล่คุณปัญญาตอนเด็กมันไม่สนใจอะไรเลยไม่ต้องอะไรเดี๋ยวจริงครับหรือเราไปมีพี่น้องทิ้งไว้ที่ไหนเออชักสงสัยกันไม่ใหญ่เหมือนไหมครับพี่เมื่อก่อนเหมือนก่อนนี้เออพยายามทำให้ไม่เหมือนไปเรื่อยๆใช่ไหมวันหลังช่วยมาอ่านก็ถามมาตั้งอะไรดีๆทีมเรายังไม่ได้เลยนะครับผมคุณปัญญาพร้อมไหมครับพร้อมครับปิดตาฟ้าเลยนี่คือสิ่งที่ทุกท่านไม่เคยเห็นเหมือนกับสองกระจกเล่นกันยังไงไม่รู้เนี่ยเป็นสองนาทีจับเวลาไข้หวัดใหญ่กับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่คนป่วยเป็นโรคไหนทันสมัยกว่ากันไข้หวัดใหญ่กับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่มี2 อย่างนี้นะคนป่วยคนไหนเป็นโรคนี้แล้วทันสมัยกว่ากันเขาพยายามจะเปลี่ยนคำถามเปลี่ยนประโยคกันไปเอาความหมายนี้ให้ได้คุณปัญญาตั้งใจดีๆนะคุณปัญญาคุณปัญญาไม่เคยนั่งเก้าอี้ปกติพูดอย่างเดียวเอ้ยผมเถียงกับตัวเองวะเนี่ยคุณปัญญาตั้งใจเลยนะครับจริงๆค่ะมาไข้หวัดใหญ่กับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่คนป่วยเป็นโรคไหนทันสมัยกว่ากันไม่ทันสมัยทั้งคู่เลยคือยังไงก็เพราะว่ามันเป็นแค่ชื่อโรคครับกับปีพ.ศ.เฉยมีไหมมีว่าเฮ้ยเราเป็นโรคนี้แล้วเว้ยเราเท่มากเลยไม่เฟี้ยวอะไรไม่เฟี้ยวเราตอนนี้เราฮัทชิวสองครั้งเลยเราฮัทชิวครั้งเดียวเฮ้ยเมื่อวานเรานอนกลุ้มมีใครเอาโรคมาอวดกันมีไหมไม่มีครับเพียงแต่ว่าโรคนี้มันเป็นสมัยนี้กับสมัยโน้นถูกต้องโหได้ไปแล้วหนึ่งคุณปัญญาใช่ได้นะคุณปัญญาคุณปัญญาข้อต่อไปถ้าเราขับรถกลับบ้านเลยนะกลับบ้านเปล่ากลับทุกวันครับกลับทุกวันมีบ้านครับโอเคนะกลับทุกวันแน่นะถ้าเราขับรถกลับบ้านแล้วก็ไม่เจอป้ายห้ามกลับรถเราก็ต้องเปลี่ยนไปกลับทางเรือหรือกลับทางเครื่องบินจะดีกว่ากันเราก็ต้องกลับทางรถเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันเป็นแค่ป้ายห้ามอะไรห้ามอะไรห้ามกลับรถนี่ไงก็เลยกลับทางเรือหรือเครื่องบินดีกว่ากันไม่เกี่ยวเรือกับเครื่องบินไม่เกี่ยวเรือกับเครื่องบินไม่เกี่ยวครับแต่ป้ายห้ามห้ามกลับรถก็กลับเครื่องบินดิทำไมเขาไม่ใช้คำว่าห้ามยูเทิร์นวะไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวก็ความหมายเดียวกันคือห้ามยูเทิร์นนั่นเองก็ถือว่าถ้าเป็นภาษาสากลเนี่ยห้ามกลับรถก็คือการเอารถนั้นมากลับไปไม่ใช่กลับด้วยรถใช่คำหนึ่งของภาษาไทยต้องตีโจทย์และความหมายของเขาด้วยอ่ะ2แล้วนะ2แล้วครับโบลิ่งรู้จักไหมสนิทกันครับสนิทกันถามเลยครับในการเล่นโบลิ่งลูกโบลิ่งมีกี่รูลูกโบลิ่งมี3รูครับคุณเคยนับเหรอเคยครับเพราะว่ามันเสียบตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับมันต้องโยนเคิร์ฟด้วยทำไมเรียกว่าเสียบอ่ะสอดก็ได้ครับทำไมต้องสอดผมไม่ได้ดีขึ้นเลยอ้าวเพราะมันมีรูน่าหลอกอ่ะแล้วเราก็ต้องนิ้วใส่เข้าไปเป็นใส่ละพอเราได้ก็ต้องมีการจับเขาจะหิ้วจะใส่จะสอดก็ได้ใช่ครับผมแล้วก็โยนไปมันก็มีกี่รูต่อป่ะ3รูถูกต้องมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะจึงหาต่อครับปกติเล่นบอลบ่อยไหมก็พอเล่นบ้างเคยเล่นสมัยก่อนครับโอเคโอเคถามต่อในการเล่นโบลิ่งลูกโบลิ่งต้องมีพินกี่อันทวนก่อนลูกโบลิ่งจะต้องมีพินกี่อันมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ครับผมตอบว่า15ครับตอบไหมตอบ15ครับเพราะ
เพราะว่ามันมีพิน15อันตั้งอยู่ครับมันเป็นพินของใครเป็นพินของลานโบลิ่งแต่ไม่ใช่ของลูกโบลิ่งฉะนั้นต้องลงไปใช่ไหมแม่รู้ตัวผิดก็ดีแล้วแหละครับหนุ่มเคนแล้วคุณเคนจะสามารถตอบติดกันเพื่อไว้ข่มคู่ต่อสู้ได้อีกกี่ข้อกันแน่ช่วงหน้ารู้กันในการเล่นโบลิ่งลูกโบลิ่งต้องมีพินกี่อันทวนก่อนลูกโบลิ่งจะต้องมีพินกี่อันมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ครับผมตอบว่า15ครับตอบไหมตอบ15ครับเพราะว่ามันมีพิน15อันตั้งอยู่ครับมันเป็นพินของใครเป็นพินของลานโบลิ่งแต่ไม่ใช่ของลูกโบลิ่งฉะนั้นต้องลงไปใช่ไหมเฟิร์นอย่างนี้แถวบ้านมีเยอะไหมอะไรอ่ะตอบอย่างเงี้ยมีเยอะไหมแถวบ้านไม่ดูได้ไหมอย่าทำอย่าทำมันคือเกมลูกโบลิ่งไม่มีพินโบลิ่งนะใช่ลูกโบลิ่งก็มีลูกโบลิ่งถามลูกนับซะฉลาดเลยเมื่อกี้นับเลยเป็นจริงมันแค่เท่าไหร่มีกี่พินน่าจะมี15ครับ10เหรอฮะมันก็สไตร์ทีก็10ไตร์สแปร์ผมไม่ต้องพูดผมเล่นเยอะผมแถมให้ครับจะได้แต้มไปเยอะลงมาค่ะคุณปัญญาลงมาคุณปัญญาครับเอ๊ะคุณปัญญาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคุณปัญญาโอ้ยังเหลือเวลาเยอะโอ้ยเวลาเยอะเลยไปต่อเลยลืมบอริ่งไปเลยนะถ้าเพื่อนบ้านอยู่บ้านเราส่วนเราไปอยู่บ้านเพื่อนแสดงว่าใครอยู่บ้านเพื่อนเราถ้าเพื่อนบ้านมาอยู่บ้านเราแล้วเราไปอยู่บ้านเพื่อนแสดงว่าเราเนี่ยไปอยู่บ้านเพื่อนตกลงคนนั้นก็คือเรานั่นเองถูกต้องเปลี่ยนเรื่องแล้วฟุตบอลเล่นหรือเปล่าไม่รู้ดูกีฬาฟุตบอลเป็นหลักไหมไม่ค่อยครับไม่ค่อยอันนี้ต้องเดาเลยฟุตบอลโลก2018ประเทศอะไรเป็นเจ้าภาพโอ้ยากยากเลยถ้าคนสนใจถือว่าง่ายเลยถ้าไม่สนใจยากมากเลยใช่ครับนึกประเทศอะไรไม่ออกประเทศอะไรเป็นเจ้าภาพเดาไปเลยแล้วกันอังกฤษก็ได้ครับก็ได้คือไม่รู้จริงๆอะฮะอ๋อมันไม่รู้ก็ใช่คือคนไม่ได้ดูอะรู้ครับคือรัสเซียคนที่รู้เยอะรัสเซียไปเยอะทำไมมันต้องเสียเสียผมเสียใจมาเยอะแล้วคุณตอบผิดไม่รู้ไม่น่าเล่นแบบนี้เสียน้ำใจอย่าไปเสียใจเพราะกีฬามันก็มีแพ้ชนะครับผมส่วนมากก็แพ้อันนี้ต้องเป็นผู้รู้เท่านั้นเองใช่ไม่ยากไม่ง่ายคุณรู้ไม่รู้แหละฮะรัสเซียจุดต่อครับอ่ะลงอีกแล้วลงอีกแล้วสรุปติดรวมความแล้วสามลองเดาดูข้อนี้มันก็ยังเกี่ยวเนื่องอยู่เลยแล้วนัดเปิดสนามฟุตบอลโลก2018ที่รัสเซียนี่แหละจะเป็นการเจอกันระหว่างรัสเซียกับฮอลแลนด์หรือรัสเซียกับอิตาลีรัสเซียกับอิตาลีครับเพราะว่าเดาล้วนๆไม่รู้เลยก็ต้องเดาต้องเดาเลยถามผู้ใหญ่นะว่าไงครับรัสเซียกับอิตาลีครับเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันฮะใกล้ตรงไหนอ่ะใกล้ตรงไหนใกล้กันอยู่ซอยเดียวกันประเทศเหลือผมนวดเนี่ยข้อมูลเนี้ยโปรดฟังคำอธิบายนะครับฮอลแลนด์กับอิตาลีตกรอบทั้งคู่นะอ้าวต่อไปงั้นเลยอ๋อเป็นงั้นเหรอเขาตกรอบก็เลยผ่านเข้ารอบมาสุดท้ายนี้ทุกคนก็ฮือฮากันเฮ้ยฮอลแลนด์ตกรอบอิตาลีตกรอบเลยวะเนี่ยฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ก็ตกรอบอิตาลีตกรอบแล้วผมจะตกจนไม่รู้จะตกยังไงแล้วเนี่ยยากเพราะมันไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ตามข้อมูลอันนี้ดีกว่าใกล้ตัวมากๆเลยถ้าเธอคิดถึงเขาที่คิดไม่ถึงว่าเธอจะคิดถึงเหมือนกันก็ไม่ได้โอ้โหใกล้ตัวแล้วเนี่ยเอ้าไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยสามข้อนะโอเคไหมเก่งแล้วเขาได้แค่สองเองสามข้อติดลงมาแต่ว่าผมไม่ถนัดตอบปกติผมจะเป็นคนถามไงโอ้ใส่แว่น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 หมดเวลาไม่ได้คุณปัญญาไม่ได้คุณถือถือไว้นะยืนตรงนี้หันมานี่แล้วชี้หน้าไปทางนี้นะโอเคนะเออคือเลยค่อยๆขึ้นนะครับค่อยขึ้นนะครับพี่อู๋เล่นสิเร็วๆเอาเร็วๆได้ดีครับได้ดีครับนี่คุณรู้ไหมคุณต้องคุยกับเขาดีเพราะที่นี่เขาใหญ่มากพี่หัวเอาอีกดาราคนไหนโอ้โหดาราคนไหนเ
พี่อู๋ดาราคนไหนดูแล้วมีบุญบารมีที่สุดผู้เกาะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับพี่หมูคุณปัญญาครับยาวยากนะพี่ปัญญาทำไมไงครับความรู้สึกที่ได้นั่งเก้าอี้ตัวนี้ตื่นเต้นมากเลยครับไม่เคยเล่นเลยครับไม่เคยเล่นใช่ไหมครับครับยากไหมครับยากยากพอสมควรต้องค่อยคิดค่อยทวนคำถามให้ดีโอเคครับพร้อมครับโอเคคำถามข้อที่หนึ่งครับเขายังไม่ขึ้นเลยสิขึ้นก่อนสิต้องขึ้นก่อนต้องขึ้นก่อนต้องขึ้นหรอครับต้องขึ้นพิจารณาไปแล้วพิจารณาไปแล้วจัดเลยทั้งครั้งหนึ่งนอนครับนอนพร้อมไหมใครอ่ะคนนั้นคือใครอ่ะคุณนิรันดร์กุลไม่เหมือนกันอ๋ออันนี้คุณปัญญาอันนี้นี่เคนนี่เคนกุลชื่อเคนฮะชื่อเคนอ๋อคุณเคนช่วยคาดเข็มขัดก่อนนะคะคุณเคนยังไม่คาดเข็มขัดเลยครับคาดเลยครับไม่เอาคาดหรือไม่เอาขึ้นเอาแค่ขาที่ก็ตกใจแล้วคุณเคนพร้อมนะฮะ2นาทีจับเวลาปริศนาฟ้าเลยนี่นะมาพบกับคำถามข้อแรกนะครับทวนคำถามให้ดีค่อยๆฟังกาแฟแหม่มาไข้หวัดใหญ่กับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่คนป่วยโรคไหนไม่เกี่ยวกับความทันสมัยฮะพอแล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะได้เยียวใหญ่เลยนะครับนี่ปัญญานะเนี่ยที่ถ้าอยากให้ฮาคนนี้ไปขันแล้วไปกดขึ้นนะโอ้โหกระแสจะติ้งสดมาเลยเชื่อรายการนี้มาโอ้โหนั่นคุณเคนนะนั่นคุณเคนนะเอาออกมาแล้วอ่ะไม่เคยเห็นมันพับเพียบไหวเลยโอ้โหมีพับเพียบไหวด้วยขนาดขึ้นไปพับเดียวนะเสียวเลยเลยน่ากลัวมากเลยแล้วถ้าไอ้เก้าอี้อันนี้ผ่านฉี่ดารามาหลายคนแล้วดาราฉี่แตกใส่หลายคนแล้วนะสุดยอดแล้วป๊อปแม่ก่อนปัญญาอยู่นี่นะครับนิ่งเพนนะฮะก็เป็นน้องไม่เจอกันประมาณสัก11ปี11ปีนะคานตากันมาแล้วคนหนึ่งก็คานหลงไปนึกถึงพี่ตาเล่นหนังเรื่องแรกๆสมัยก่อนเลยเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรียกใครอ่ะอะไรไม่ได้ชอบไม่ได้จัดการหรือเปล่านี่เขาคุยกันผู้ใหญ่เขาคุยกันเราเป็นเด็กเรายุ่งอะไรอ่ะมันจะคุยกันครอบครัวจะคุยกันหนูไม่ยุ่งสิลูกหนูไปเล่นกองทรายหรอกไปกินดินอะไรวะหน้าตาเปิดเพื่อนไปหมดแล้วแล้วก็ปากเปิดก็ไม่เช็ดอันนั้นหนวดหนวดกลับมากลับมาส่งตัวเข้ามาเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์จริงๆเลยครับที่พิธีกรอย่างคุณปัญญาต้องมาตอบคำถามเองแบบนี้แล้วคุณเชนที่พร้อมลุยอยู่แล้วจะเอาชนะคุณปัญญาตัวปลอมได้หรือไม่พรุ่งนี้ห้ามพลาดวันนั้นไปต่อยมวยที่ยิมเขาครับไปต่อยวันแรกครับคนไม่ค่อยมีเลยพอไปอีกทีนึงคราวนี้คนเต็มเลยครับมาต่อยมวยมาเล่นยิมเหรอเปล่าครับครูฝึกต่อยกับคนที่ไปซ้อมเลยครับคนไม่มีอันนี้ผมไปเล่าเรื่องที่ผมบวชมาดีกว่าพอเหอะเปลืองฟิล์มว่ะยุคเครื่องครูของเรามันหมดแล้วโซเชียลก็เริ่มประณามเราแล้วว่ามันไม่ได้แล้วอ่ะไอเดียไม่ค่อยมีครับแต่ไอดีไลน์นั้นปกติเราทำศัลยกรรมเราจะไม่รู้ว่าเราต้องทำตรงไหนใช่เหมือนพีคพัทรสยามพีคพัทรสยามคือเจอเสน่ห์ด้านบทต้องขึ้นด้วยดีขึ้นแล้วเจอเสน่ห์เป็นพีคพัทรสยามอโนฮะชิโอโอโย